ที่จะพาทุกคนนะฮะมาทำวิธีแกะใหม่ให้เป็นแกะเก่านะฮะเรามาพูดถึงเรื่องแกะที่ผมศึกษามาฝากสมาชิกช่อง Farming Thailand นะฮะระหว่างแกะดิบกับแกะเผานะฮะแตกต่างกันยังไงสองตัวนี้นะฮะเหมือนกันก็คือจะเป็นสารปรับปรุงดินในโครงสร้างของดินให้การระบายน้ำดีนะครับให้โครงสร้างของดินโป่งโล่งนะครับทำให้เป็นที่ซ่อนของจุลินทรีย์ที่ดีส่วนในแกบดิบนะฮะที่เราหมักเสร็จแล้วจะมีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะฮะแล้วก็มีธาตุอื่นๆแต่จะไม่เยอะถ้าเทียบกับขี้หมูสมมติมีไนโตรเจนในขี้หมูประมาณ 2% นะฮะแต่ว่าจะมีในของแกบก็จะประมาณสัก 0.4-0.5 นะฮะก็อาจจะ1:4นะครับของขี้หมูถ้าเปรียบเทียบส่วนแกบเผานะฮะจะไม่มีไนโตรเจนจะมีแค่ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมแต่ยังมีกัมมันถันนะฮะเมื่อเผาแล้ว2ตัวนี้นะฮะจะช่วยอะไรนะฮะจะช่วยในเรื่องของรสชาตินะครับถ้าเราใส่ขี้เถ้าแกบเผาหรือว่าขี้เถ้าเตาบ้านของเราไปใส่กับผลไม้จะทำให้ผลไม้เนี่ยมีรสชาติที่หวานขึ้นเพราะมีโพแทสเซียมสูงขึ้นนะฮะจากแกบดิบที่ยังไม่ได้เผา2ตัวนี้ยังมีซิลิกอนหรือซิลิก้าเนี่ยครับอยู่ด้วยจะช่วยให้ต้นพืชแข็งแรงนะครับทนความร้อนนะครับทีนี้เราไปดูนะครับวิธีทำแกบใหม่ให้เป็นแกบเก่าไปกันเลยครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทำแกบที่ใหม่ๆทำให้เป็นแกบเก่านะครับซึ่งถ้ามองดีๆนะฮะมีพวกฝ้าขาวๆขึ้นนะฮะแสดงว่ามีจุลินทรีย์ครับอยู่ในแกบด้วยในการหมักครั้งนี้นะฮะทีนี้นะครับมาทำแกบใหม่ให้เป็นแกบเก่านะครับเพื่อใช้ในการปรุงดินนะครับแล้วก็ผสมในดินนะครับก็คืออันดับแรกสิ่งที่ต้องเตรียมนะฮะแกบใหม่1ถุงนะฮะถ้าคุณไปหาแกบเก่าที่มันตกค้างสต๊อกในโรงสีได้ยิ่งดีนะครับก็คือถุงละประมาณ 5-10 บาทนะครับถ้าเราตักเองก็5บาทต่อ1ถุงนะครับแล้วแต่พื้นที่ก็ 5-10 บาทประมาณนี้ก็ไปตักมานะฮะส่วนอันที่2ที่ต้องเตรียมนะฮะเป็นน้ำเปล่า2กระแป๋งแล้วก็น้ำหมักปลาที่ผมใช้น้ำหมักปลานะฮะก็คือจะใช้อัตราส่วน1:10นะฮะค่อนข้างจะเข้มข้นนะฮะเพราะว่าเวลาเราหมักลงไปมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็จะอยู่ในถุงนี้ฮะแล้วก็มัดปากเรียบร้อยนะฮะพอได้2สิ่งนี้ก็คือแกบ1ถุงกับน้ำหมัก2กระแป๋งนะฮะ2กระคุบ้านผมเอิ้นนะครับแบบนี้ทีนี้ผมจะบอกก่อนสิ่งที่ผิดพลาดนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมจะเอาแกบมาแบบนี้แล้วผมจะปรุงน้ำหมักปลาที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ย1:10เนี่ยลดราดลงไปเลยพี่น้องถามว่าได้ไหมได้แต่มันไม่ทั่วถึงไม่ 100% นะฮะผมมาแกะดูบางตรงมันก็ได้นะฮะจริงผมคิดว่ามันจะอุระเหยไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมอย่าว่าง่ายเหมือนผมแค่ผมจะหาวิธีที่แบบปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากแต่ว่าถ้าอันไหนควรทำมากขึ้นผมก็จะมาแนะนำอันนี้คือสิ่งที่ผมผิดพลาดผมไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นผมแนะนำให้ทำแบบนี้ครับก็คือหลังจากนั้นนะฮะเตรียมกระบาผสมปูนแล้วก็เทนะครับแกบลงไปในกระบาผสมปูนนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำหมักปลานะฮะผสมกับน้ำเนี่ยก็คือ2กระแป๋งนะฮะตามอัตราส่วนที่ผมบอกไป1:10แล้วก็เทลงไปเลยครับ2กระแป๋งหรือ2กระคุนะฮะหลังจากนั้นก็ง่ายๆนะฮะผมก็จะคุกเขาส่วนผสมนะฮะโดยหลักการการผสมปูนนี่แหละก็คือจะดึงวัสดุของแกบเนี่ยดึงมาด้านซ้ายพอกลับมาเสร็จก็เป็นด้านขวานะฮะตามคลิปเลยครับก็คือทำง่ายๆนะฮะเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วจุดสังเกตก็คือมันจะมีน้ำที่เราเทลงไปเนี่ยเราพยายามกดจนน้ำหมดนะฮะพอน้ำหมดก็แสดงว่าน้ำได้ซึมซับกับแกบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นการเสร็จในขั้นตอนนี้นะฮะหลังจากนั้นนะฮะผมจะเอาหัวนะฮะตักเข้าไปนะฮะในตัวแกบแล้วก็เอามาไว้ในกระสอบนะฮะไว้ในกระสอบตักไปเรื่อยๆจนเสร็จนะฮะพอเสร็จแล้วผมจะใช้เชือกฟางนะฮะมัดอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ยกไปเก็บนะฮะก็แค่นั้นนะฮะของการทำให้แกบใหม่กลายเป็นแกบเก่านะครับวิธีการหมักของผมก็จะหมักอยู่ประมาณ1เดือนขึ้นไป1เดือนขึ้นไปเพราะว่าอินทรีย์นะฮะก็มีธาตุอาหารของไนโตรเจนแหละเพื่อดึงให้ย่อยนะฮะแต่อาจจะช้าแต่ข้อดีของเราคืออะไรรู้ไหมฮะมันจะติดเกี่ยวกับชีวภาพมาด้วยจะมีแบคทีเรียเชื้อราตัวดีนะครับจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยฝังเข้าไปด้วยถ้าคุณหมักด้วยปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย4600เนี่ยคุณจะไม่ได้ชีวภาพเข้าไปนะฮะมันก็จะไม่เป็นสารปรับปรุงดินเหมือนที่เราทำครับในคลิปนี้นะครับผมปอน Farming Thailand ก็มาแชร์การทำแกบใหม่ให้เป็นแกบเก่านะครับในระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับถึงจะถือว่าดีถึงจะดำแล้วผมก็ยังไม่ใช้นะฮะ
ต้นมะละกอนะครับที่เราเพาะไว้เมื่อคลิปก่อนนะครับตอนนี้ก็เติบโตได้มากกว่าเดิมนะฮะผมขอพูดของดินนะครับนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจในการหมักแกบมากขึ้นนะฮะตามที่ศึกษามานะครับดินนะฮะที่เห็นดำๆแบบนี้จะประกอบอยู่3องค์ประกอบนะฮะ1ก็คือกายภาพชีวภาพและเคมีนะครับซึ่งในตัวนี้ก็คือมี3อย่างครบแล้วทำไมผมใช้อินทรีย์ผมบอกผมปลูกอินทรีย์แต่ทำไมมีคำว่าเคมีด้วยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังครับก็คืออันดับแรกนะฮะกายภาพของดินนะฮะก็คือเนี่ยฮะจะประกอบไปด้วยลักษณะของดินว่ามีดินทรายดินเหนียวดินอะไรเนี่ยก็คือกายภาพทั้งหมดสีของดินก็ใช่เขาเรียกว่ากายภาพนะฮะก็คือโครงสร้างของดินเขาเรียกกายภาพส่วนชีวภาพคืออะไรนะฮะก็คือสิ่งที่มีชีวิตอย่างเช่นพืชสัตว์นะฮะแล้วก็รวมไปถึงแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราในดินด้วยนะครับก็คือจุลินทรีย์นั่นแหละก็ถือว่าเป็นชีวภาพเขาเลยเรียกว่าน้ำหมักชีวภาพอย่างที่น้ำหมักปลาน้ำหมักปลาแดกน้ำหมักลูกหมูน้ำหมักปลาต่างๆนะฮะที่ทำก็เป็นน้ำหมักชีวภาพทั้งหมดก็คือมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก็คือพวกจุลินทรีย์นะครับเชื้อราตัวดีแบคทีเรียตัวดีจะอยู่ในตรงนั้นเขาเรียกว่าแบบชีวภาพนะฮะส่วนองค์ประกอบที่3อันนี้ก็คือเคมีเขาเรียกว่าธาตุอาหารนะครับที่จัดอยู่หมู่ของเคมีนะครับอย่างเช่นขี้หมูเนี่ยที่ผมมาทำเป็นวัตถุดิบของการปรุงดินนะครับขี้หมูรำต่างๆนะฮะก็จะมีธาตุอาหารแบ่งออกมาอย่างเช่นขี้หมูมีไนโตรเจนสูงมีฟอสฟอรัสก็สูงแล้วก็มีโพแทสเซียมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีธาตุอื่นๆอีกอันนี้จัดอยู่ในหมู่ของเคมีนะฮะแล้วทีนี้ผมจะพูดถึงทำไมเขาบอกว่าปลูกเคมีมีข้อดีและข้อเสียยังไงก็คืออย่างเช่นเคมีเนี่ยเมื่อเราใช้เคมีไปมีธาตุอาหารเยอะใช่ไหมดีเคมีก็ดีธาตุอาหารเยอะอย่างเช่นปุ๋ยซู15 15อย่างเงี้ยเวลาไปใส่ก็จะได้เนื้อปุ๋ยอย่างนั้นเลยเปรียบเทียบกับขี้หมูสมมุติ100% เนี่ยก็จะมีธาตุอาหารของไนโตรเจนเนี่ยอาจจะ 2% อย่างงี้นะฮะแล้วก็ฟอสฟอรัสสัก 3% โพแทสเซียม 1% อะไรอย่างงี้แต่ว่าในมวลของปุ๋ยเคมีเขาก็กำหนดมาก็คืออย่างเช่น4600ก็โอ้โหใน 100% นั้นก็มีไนโตรเจนทั้งหมด 46% นะครับแล้วก็ส่วนโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสก็คือไม่มีนะฮะก็คือจบไปอย่างเช่น15 15ก็คือมีทุกตัวมี 15% นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรสายอินทรีย์เรามันมีข้อดีแบบนี้ครับผมจะบอกแบบนี้ก็คือเวลาที่ใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเนี่ยมันจะทำให้บางสิ่งบางอย่างตายนั่นก็คือทำให้ชีวภาพตายลงไปนะครับอย่างเช่นพวกจุลินทรีย์ตัวดีนะฮะโดนเคมีจะจัดก็ทำให้ตายใช่ไหมฮะตายไปเยอะนะฮะแล้วก็ทำให้โครงสร้างดินเสียนะครับแต่ถ้าใส่ในปริมาณที่เหมาะสมโดยแพร่หลายเขาก็ปลูกแล้วก็ทำได้นะฮะแต่ว่าผมมาใส่อินทรีย์ผมคือผมจะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะฮะแต่ว่าผมจะบอกข้อดีข้อเสียแบบนี้ครับนี่ฮะหวังว่าทุกคนก็จะเข้าใจในเรื่องของดินนะฮะองค์ประกอบ3อย่างนะครับก็คือกายภาพชีวภาพและเคมีนะฮะส่วนตรงนี้ก็ปลูกก็งามเหมือนกันธาตุอาหารน้อยแต่ทำยังไงก็ปรุงดินให้เข้มๆไงครับมันก็เยอะแล้วเขียวไหมเขียวก็ไม่ได้ขาดไนโตรเจนนะฮะแบบนี้เลยนะฮะก็จะอนุบาลต่อให้ได้สัก1เดือนขึ้นไปผมจึงจะนำไปปลูกแล้วก็มีวิธีการปลูกอ่ะโอเคทีนี้มาฮะมาพูดถึงเรื่องการปรุงแกะนะฮะแบบอินทรีย์นะครับแต่ว่าอีกแบบนึงก็คือเขาจะนิยมกันใช้ก็คือจะใช้แบบเคมีก็คือจะใช้ยูเรียผสมน้ำแล้วก็ราดลงไปแล้วก็ทำให้แกะเก่าเนี่ยเก่าเร็วนะครับประมาณสัปดาห์นึงก็เก่าแล้วนะฮะทำไมมันถึงเก่าเร็วนะฮะก็คือจะอธิบายแบบนี้ในแกะเนี่ยมีธาตุคาร์บอนมีก๊าซคาร์บอนสูงนะครับแล้วก็ถ้าไปใช้เลยเนี่ยมันจะทำให้ต้นใบเหลืองรากแล้วก็ระบบรากก็จะร้อนนะฮะเขาจึงนิยมมาหมักก่อนไม่นิยมหรอกต้องหมักก่อนเท่านั้นนะครับส่วนบอกว่าในแกะมีคาร์บอนนะฮะตัวที่จะทำให้คาร์บอนย่อยได้ก็คือไนโตรเจนเขาเลยปุ๋ยยูเรียก็คือมีไนโตรเจน 46% เนี่ยเพื่อให้เขามาย่อยกับคาร์บอนนะฮะนี่เองแต่ว่าอินทรีย์ของเราจะไม่ใช้ผมจะใช้เป็นวิธีนี้ก็คือผมจะใช้นะครับน้ำหมักปลาเพื่อแทนปุ๋ยยูเรียเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยพอหมักออกมานะฮะเป็นน้ำหมักชีวภาพเนี่ยพอหมักออกมาก็จะได้ธาตุไนโตรเจนนะครับซึ่งไปย่อยของแกบนะฮะเพื่อให้แกบเก่าก่อนแล้วถามว่าถ้าแกบใหม่เนี่ยเอาไปใช้เลยได้ไหมตอบไว้เลยครับคือไม่ได้เพราะแกบใหม่เขาหนึ่งเขายังไม่ได้ย่อยนะฮะก็คือเขาจะดึงไนโตรเจนใช่ไหมบอกเมื่อสักครู่ก็คือเวลาปลูกปุ๊บในพื้นดินตรงนั้นมีขี้หมูอะไรเขาจะดึงไนโตรเจนเนี่ยมาย่อยตัวเขาก่อนมาย่อยตัวเขาก่อนแล้วทำให้ต้นไม้ขาดไนโตรเจนไนโตรเจนช่วยอะไรช่วยให้ใบเขียวยอดพุ่งถ้าไม่มี
ถ้าตรงนี้ก็จะทำให้ต้นไม้ใบเหลืองและที่สำคัญนะครับพอแกบใหม่มันร้อนหมักอยู่ข้างล่างเนี่ยเหมือนหมักอยู่ข้างล่างเนี่ยจะทำให้รากนะครับร้อนไปด้วยเสียไปด้วยนะครับทำให้ต้นไม้ตายนี่ฮะคือเหตุผลที่ใช้แกบใหม่ไม่ได้จะทำให้ต้นไม้ตายคือแบบนี้แต่เมื่อถ้าย่อยแล้วนำไปใช้โอ้โหดีมากครับแกบเนี่ยถือว่าเป็นทั้งมีธาตุอาหารและสารปรับปรุงดินเนาะเพราะอะไรถึงเรียกว่าสารปรับปรุงดินคือเมื่อเรานำไปใช้นะครับกับพวกขี้หมูกับพวกดินจะทำให้อะไรมีพงอากาศมากขึ้นก็คือมีออกซิเจนในดินมากขึ้นและยังไม่พอยังทำให้ระบายน้ำได้ดีมากขึ้นอุ้มน้ำได้ดีนะครับก็คือเป็นสารปรับปรุงดินที่ดีแกบก็เลยสำคัญนะฮะก็เลยต้องใช้แต่ว่าต้องหมักก่อนนั่นเองสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์และขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำเกษตรนะครับผมปอน Farming Thailand หากคุณเจ้าทุกคนครับโชคดีมีแฮงครับ